วันนี้มาทำอะไรนะคะวันนี้ขนาดเจ้าของช่องยังไม่รู้เลยนั่นสินะอันนี้เรามานี่ไงขิงแมนค่ะเตรียมแล้วเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวปลูกตรงนี้นั่นแหละแถวๆเนี้ยตายไม่โตเป็นต้นเนาะตายไม่โตเป็นต้นเนาะเป็นแง่งคนตายของหนูเป็นคนเราสามารถตอนหูคุณต่ายไปปลูกที่อื่นได้ไหมอย่านะอย่านะมันจะแบบมันจะเลือดตกยาวคือเรื่องสปอยอ่ะคิดว่าเป็นกันทุกบ้านนะเพราะว่าแบบว่าบ้านมียางไก่ก็เหมือนกันถ้าหนูอยากนอนหนูก็นอนในไลฟ์เลยลูกถ้าหนูอยากกินหนูก็กินในไลฟ์เลยลูกถ้าหนูจะไลฟ์ทิ้งไว้เฉยๆหนูก็ทำเลยลูกก็หนูไปขัดห้องน้ำอะไรเงี้ยใช่ทุกๆคนล้วนสปอยหนูเกรงใจมากเลยอยากจะพงาบอย่างเดียวงาบเรื่องสปอยที่แบบหลุดโลกมีไหมสปอยแบบเกินไปอะไรเงี้ยเอาความจริงอ่ะไม่รู้ว่ามันเกินขนาดไหนแต่ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรร้องเพลงผิดจะดำน้ำแค่ไหนจะทำอะไรก็ครับอุ้ยเรียนสุดยอดเลยครับว้าวหนูไม่เคยได้รับกำลังใจแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยของโซเฟียที่แบบรู้สึกว่ามันขนาดนั้นเลยหรอน่าจะเป็นตอนที่พูดคำว่าคุยชัดอะคำว่าคุยชัดอะอย่าหัวเราะดิอย่างแบบร้องเพลงก็เหมือนกันตอนนั้นแบบร้องเพลงไม่ได้เลยนะร้องเพลงไม่ได้เลยเขาก็แบบว่าร้องเพราะมากเลยชอบเสียงฟูเฟียอะไรประมาณนี้แล้วน้องเฟียก็แบบยังร้องไม่จบเพลงเลยรีบจัดชมตั้งแต่ยังไม่ร้องอันนี้เรื่องจริงเฮ้ยใช่แบบเพราะมากครับเพลงที่20แต่ไลฟ์นี้ร้องข้ามเพลงอย่างเงี้ยมึงพี่เปิดไลฟ์มายังเพิ่งจะแบบสวัสดีค่ะเพราะยังครับยังอันนี้ก็รีบจริงอันนี้ก็รีบจริงเรามาถามแขกรับเชิญของเราอีกท่านหนึ่งนะคะว่าแบบว่าภัยสังคมเนี่ยมีการอวยแบบเกินจริงมีไหมมันก็เป็นกึ่งอวยกึ่งอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามีผัวได้นะแต่ว่าระวังเอาไว้โอ้ my god ยังอยู่ไว้มันเกิดอะไรที่แบบใครสังคมหนูไม่เคยเห็นด้านนี้ว่ามีผัวได้นะแต่ว่าระวังตัวเอาไว้เขาจะแย่งผัวพี่อะเรานับว่าอันนี้อวยไหมอันนี้ก็คุยกันไปก่อนนะขอไปเอาผ้าคีริ้วมาเช็ดไปเอาผ้าคีริ้วมาเช็ดพุ่งเข้าใจคำว่าอาการน้ำพุ่งก็วันนี้แหละเข้าใจคำว่าอาการน้ำพุ่งก็วันนี้แหละเช็ดเฮ้บ้าฮ่าฮ่าฮ่าคุณชอบไหมคะไหมคะผู้ชายชอบยิงตรงไหน